นี่คือเสียงจากเรามดดำไม่ทนฟาดผู้มีอำนาจเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำจากกรณีข่าวกองทัพเรือเสนอซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3มูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านในงบปี65เจรจาจ่ายงวดแรก1ใน3ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่กำลังระบาดรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตพุ่งสูงทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน IG Story โดยระบุว่ากราบท่านผู้มีอำนาจเรากำลังจะตายเราขอท่านชะลอการซื้อเรือดำน้ำไปก่อนเถอะค่ะแล้วเบิกงบฉุกเฉินมาฉีดวัคซีนนำเข้าวัคซีนเบิกงบช่วยหมอบุคลากรทางการแพทย์และมาช่วยคนไทยก่อนให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้ก่อนแล้วท่านค่อยดำเนินการต่อรู้ว่าไม่ซื้อก็ผิดแต่วินาทีคนไทยทุกคนช่วยกันเองแต่เราไม่รู้จะช่วยกันได้ถึงเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำเราจะมีวัคซีนคนละ 3.3 เข็มทั้งประเทศทุกคนในประเทศไทยกราบเรียนถามท่านเถอะว่าวันนี้คนติดหลักหมื่นคนตายหลักร้อยท่านยังจะซื้อเรือดำน้ำไปทำไมหยุดก่อนเถอะนะอย่าพึ่งเลยขอวัคซีนอย่างดีโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยก่อนนะให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตปกติก่อนแล้วจะทำอะไรก็ทำฝ่ายค้านคุณต้องช่วยประชาชนท่านผู้มีอำนาจท่านเห็นคนป่วยคนตายไหมท่านอย่าเพิ่งซื้อเลยนี่คือเสียงจากพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ